เรื่องของกรณีของน้ำมันดีเซลเนี่ยแหละค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเนี่ยนะคะเตรียมเสนอหลักเกณฑ์กู้เงิน2 0 0 0 0ล้านบาทใช้พยุงราคาดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคะให้กับทางที่ประชุมของกพช,ชได้พิจารณา5พฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในวันที่5พฤศจิกายน นี้นายสุพัฒนาพงพัน์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะนำหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้สิทธิกองทุนกู้เงินได้ไม่เกิน20,000ล้านบาทให้กับทางกอพอชอได้พิจารณาเพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น โดยนำเงินมาพยุงราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยนะคะหากว่ากพอพชอ,อนุมัติก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกู้เงิน20 0 0 0ล้านบาทกระทรวงการคลังจะต้องบรรจุกรอบเงินกู้เข้าไปรวมอยู่ในแผนก่อนหนี้สาธารณะโดยขณะนี้เงินกองทุนน้ำมันเดือนพฤศจิกายนเหลืออยู่ประมาณ6 0 0 0 6 เขาพายหกพันหกร้อยล้านบาทซึ่งสามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้ถึงสิ้นปี2564เท่านั้นหากว่าสถานการณ์น้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่องเงินกู้นี้ก็จะเข้ามาช่วยกองทุนน้ำมันพยุงราคาน้ำมันไปได้ถึงเดือนมีนาคม2565และคาดว่าหลังจากนั้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ราวนี้พาไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปรับขึ้น48เซนต์อยู่ที่84.05ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเรนเพิ่มขึ้น99เซนต์อยู่ที่84.71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขานรับความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นในขณะที่ประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดเศรษฐกิจและแรงหนุนจากค่าการที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง4แสนบาร์เรลต่อวันในการประชุมสัปดาห์นี้แม้ว่าหลายประเทศจะกดดันให้เพิ่มมากกว่านี้เพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันค่ะราวนี้ว่าด้วยเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นดีเซลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อเรื่องของค่าครองชีพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่นะคะเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่แหละคะ่ะ